กรณีเรื่องน้องหมิวเมื่อวานนี้จำได้ใช่ไหมที่บอกว่าโดนในจ้างจุดน้ำมันแล้วก็ราดน้องทั้งเป็นพร้อมกับบาดแผลน้องทั้งตัวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูภาพบาดแผลน้องสักนิดนึงเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็กลายว่าน้องเองเนี่ยตอนที่หนีออกมาเนี่ยน้องต้องปีนฝ้าเพดานหนีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งไปหาเพื่อนข้างบ้านขอให้ช่วยจนกระทั่งน้องถึงขนาดต้องยอมถอดเสื้อผ้าให้เขาดูว่าหนูโดนทำร้ายจริงๆผมคงไม่ต้องทวนอะไรเยอะแล้วนะฮะนี่ฮะนี่คือตามเนื้อตามตัวน้องมันจะมีเพจข้อมูลบาดแผลน้องเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะลองให้ดูสักนิดนึงว่าส่วนไหนบ้างที่น้องถูกทำร้ายร่างกายนี่ค่ะแล้วล่าสุดเนี่ยจิตดีมันจะมีจุดนึงประเด็นก็คือว่าเมื่อวานนายจ้างเปิดใจกับทางช่อง8แล้วก็บอกกับเราว่าเด็กเนี่ยโกหกทั้งหมดเลยเด็กเองเนี่ยกุข่าวทั้งหมดเอาทีละเปลาะนะฮะล่าสุดวันนี้ทางคุณเอกภพพาน้องหมิวนะฮะมาชี้แจงทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาร้องทุกข์ด้วยกับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะก็คือทางคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์โดยหมิวเองอธิบายทั้งหมดแล้วภาพที่หนึ่งทีมงานเปิดภาพที่คัตเตอร์กรีดตรงบริเวณหน้าหน่อยสิที่เราเบอร์ภาพเอาไว้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูนายจ้างเปิดใจกับช่อง8แล้วส่งภาพให้ช่อง8ภาพนี้ฮะแล้วนายจ้างบอกว่าแผลน้องอ่ะที่มันเป็นรอยกรีดเด็กทำเองโดยเบื้องต้นหมิวเนี่ยเป็นคนที่ด้วยความเคารพนะหมิวขี้ขโมยแล้วจะไล่ออกจากงานหมิวก็เลยเหมือนกับมีการเปิดกล้องแล้วขู่ว่าถ้าไม่รับกับทำงานหมิวจะกรีดแล้วหมิวก็กรีดแล้วหมิวก็เอาภาพนี้เหมือนกับมาใส่ร้ายนายจ้างโดยเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็ถามบอกหมิวด้วยความเคารพหมิวขี้ขโมยหรือเปล่าแล้วหมิวเอาภาพนี้มาเนี่ยแผลหมิวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหมิวทำตัวเองใช่ไหมคุณผู้ชมฮะคำชี้แจงหมิวเรื่องนี้น่าสนใจนะปรากฏว่าหมิวอธิบายอย่างนี้ฮะที่น่าตกใจหมิวบอกไม่ใช่เรื่องที่นายจ้างใส่ร้ายหนูหาว่าหนูกรีดหน้าขู่ให้นายจ้างรับหนูกลับเข้าทำงานความเป็นจริงคือวันนั้นนายจ้างวิดีโอคอลมาหาและบอกให้หนูทำร้ายตัวเองก็คือกรีดหน้าตัวเองเนื่องจากว่าตอนนั้นหนูก็กลัวเพราะหนูเป็นหนี้ของนายจ้างอยู่หนูก็เลยยอมทำตามภาพเมื่อกี้นี่ฮะอันนี้คือปลอดที่หนึ่งแสดงว่าน้องหมิวก็โต้กลับอีกนายจ้างสั่งให้เปิดวิดีโอคอลแล้วลงโทษตัวเองโดยการกรีดหน้าอีกอันนึงฮะเราก็ถามหมิวบอกหมิวมันมีข้อมูลว่าหมิวไปขโมยของและที่สำคัญก็คือกล้องวงจรปิดของนายจ้างถูกลบนายจ้างก็แฉกับเราว่าหมิวมันน่าจะลบเมมโมรีทิ้งเพื่อไม่ให้บันทึกภาพได้คุณผู้ชมฮะหมิวก็โต้กลับแบบมีเหตุผลอีกหมิวบอกกับช่อง8ว่าเรื่องถอดเมมโมรีการ์ดของวงจรปิดข้อเท็จจริงคือนายจ้างถอดเองเนื่องจากนายจ้างต้องการลบภาพแล้วกระทืบหนูโดยการทำร้ายทั้งรัดคอจุดไฟเผาอันนี้น่าคิดล่าสุดเรื่องที่นายจ้างเมื่อวานเพิ่งแฉกับช่อง8อีกบอกเด็กคนนี้มันยุ่งกับยาเสพติดน้องบอกเอาหนูไปตรวจไหมล่ะแล้ววันนี้ภาพน้องหมิวฮะที่เปิดบาดแผลให้เราดูยืนยันว่าหนูไม่ได้โกหกแล้วหนูก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหนูพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองส่วนคลิปที่เห็นเมื่อกี้นี้ตอนที่น้องยืนสารภาพที่บอกว่าไปขโมยโทรศัพท์ขออภัยขโมยนาฬิกาของนายจ้างน้องบอกว่าเอาจริงก็คือก่อนที่เขาจะบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าหนูขโมยนาฬิกาจริงๆเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาถูกนายจ้างบังคับให้หยิบนาฬิกาใส่กระเป๋าเองค่ะเพื่อที่นายจ้างจะบันทึกคลิปอันเนี้ยเอาไว้ข่มขู่เวลาถ้าเองไม่ยอมทำงานให้จะจับเองโอ้โหนี่โต้กลับหมดทุกดอกเลยนะฮะฟังเสียงน้องหมิวหน่อยฮะไอ้เหตุการณ์กรีดนะครับเราถูกบังคับให้ทำอย่างนี้มากี่ครั้งคือถ้าเราไม่ทำเขาจะมาทำเองถูกไหมใช่เราถูกกี่ครั้งเหตุการณ์ที่เราต้องทำร้ายตัวเองเนี่ยมีกี่ครั้งประมาณก็ไม่สามารถที่จะนับได้ค่ะแต่เคยโดนหลายครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งไหมมากกว่าค่ะแล้วที่ภาพที่ชกที่น้องกรีดอะค่ะอันนั้นเกิดจากทำอะไรผิดก็คือเหมือนกับแค่ว่าเราตื่นสายค่ะลืมเปิดแล้วก็ลืมเปิดพัดลมทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำหรอคะเขาจะแชทก่อนค่ะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วให้วิดีโอคอลไปหาเขาพอวิดีโอคอลเสร็จปุ๊บเขาสั่งเรายังไงบ้างคะวิดีโอคอลเขาจะไม่สั่งอะไรค่ะเขาจะให้เราทำเลยเขาจะเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าให้เราเลือกเองว่าเราจะเอาสกอตเทป
คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางด้านของพยานหนึ่งในพยานคือคุณฤทธิ์คุณฤทธิ์บอกกับเราว่าเอาจริงเขาเชื่อหมิวนะฮะค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเวลาหมิวเนี่ยไปทำงานกับนายจ้างเจอหมิวทีไรหมิวก็จะสภาพมอมแมมมีบาดแผลเต็มตัวแล้วหมิวก็มักจะมาบอกว่าพี่มีเศษตังค์ไหมหนูอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายเงินหนูเลยนี่ฮะไหนฟังเสียงฤทธิ์หน่อยฮะน้องไม่เคยมีตังค์เลยน้องเวลาเจอน้องผมน้องจะกลับมาจากที่ทำงานดึกมากตีสองตีสามตีสองครึ่งผมแล้วผมก็ทำธุระอยู่แถวนั้นผมน้องก็เลยเดินเข้ามาแบบพี่มีเศษตังค์ไหมหนูจะไปซื้อมาม่าหิวข้าวครั้งแรกนะเขาจะมาขอนี้ผมก็ให้ไปยังไม่รู้นี้ทุกวันครับเป็นอย่างนี้ทุกวันบางทีพี่พอมีน้ำมีขนมไหมคืออยู่สองคนเป็นอย่างนี้ทุกวันผมตอนหลังผมก็เลยคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกน้องหมิวเนี่ยไปวิ่งขอความช่วยเหลือชาวบ้านโดยปีนฝ้าเพดานหนีออกมาคุณผู้ชมลองดูวงจรปิดหน่อยนะฮะนี่ล่าสุดเราได้ภาพวงจรปิดของน้องหมิวตอนที่สวมเสื้อแล้ววิ่งไปขอชาวบ้านอย่างที่บอกโอ้ยตายแล้วใครมันจะบ้าทำร้ายตัวเองเละทั้งตัวขนาดนี้นี่ฮะแล้วชาวบ้านบอกไหนจริงหรือเปล่าคือน้องบอกพี่ไปดูหนูในห้องน้ำไหมหนูถอดเสื้อผ้าให้ดูเลยแล้วน้องเละทั้งตัวเลยนะฮะนี่อันนี้คือตอนที่หมิวเข้ามาอย่าลืมว่านายจ้างเนี่ยเขาทำร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องหมิวก็บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะตอนที่รับเข้ามาเนี่ยเอาแหละเขาก็ยอมรับว่ามันมีเรื่องค่าใช้จ่ายหมื่นกว่าบาทซึ่งนายจ้างเนี่ยออกให้แต่หลังจากนั้นนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินเลยแล้วก็ลงมือทำร้ายน้องอย่างแสนสาหัสวันนี้พอนายจ้างออกมาแฉกลับเขาก็เลยโต้ทุกดอกกลับเหมือนกันว่านายจ้างสั่งหนูล่าสุดเนี่ยวันนี้อีกคนนึงนะฮะเราไปที่หอเราไปเจอกับคนที่เคยให้หมิวพักอาศัยอยู่ในหอชื่อว่าคุณน้อยคุณน้อยเนี่ยเปิดใจกับช่อง8บอกว่าก่อนหน้านี้หมิวเองเนี่ยเขามาอยู่กับแฟนแล้วพอเขาย้ายออกไปเนี่ยปรากฏเข้าไปตรวจในห้องไปเจออุปกรณ์เสพยาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของแฟนหมิวหรือของใครหมิวเพิ่งย้ายออกไปตอนกุมภา66แต่ขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆตอนหมิวอยู่ที่นี่ก็ไม่มีพฤติกรรมขโมยของก็รีบมารีบไปนะเขาก็ขึ้นมาอาบน้ำปุ๊บยังไม่ถึง5นาทีเลยเขาก็ลงไปทำงานใช่ติดว่าน้องเนี่ยโดนทำร้ายมาเราเคยเห็นบาดแผลหรือเห็นอะไรตามร่างกายน้องเคยเห็นแต่ช่วงแขนที่ว่าเขาบอกว่าเขาโดนน้ำมันลวกแค่นั้นเองเขาบอกหนูสะเพาเองเขาว่าอย่างนี้บอกว่าโดนอะไรนะน้ำมันลวกใช่แผลเยอะไหมพี่ก็เป็นช่วงแขนแค่นี้เองตอนแรกอะวันแรกคือแบบเขามีผ้าก๊อซพันมาเราไม่เห็นเราเห็นแค่ผ้าก๊อซแล้วก็ไม่ได้ทันได้ทักเขาแล้วพออีกวันนึงเราแบบเฮ้ยแขนไปโดนอะไรมาทำไมเป็นถึงขนาดนี้บอกหนูโดนน้ำมันลวกหนูไม่ระวังเองแล้วหลังจากไอ้ครั้งนั้นมาเคยเห็นครั้งอื่นไหมพี่ว่าน้องมีบาดแผลไม่เขาเห็นแค่ครั้งล่าสุดแล้วเขาก็ย้ายออกไปน้องย้ายออกประมาณเดือนไหนครับกุมภาสิ้นเดือนกุมภาทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปพิสูจน์กันต่อในชั้นศาลนะครับเพราะนายจ้างเขาก็ชี้แจงอีกมุมนึงเราก็ต้องฟังหมิวชี้แจงด้วย